เข้าสู่ประเด็นหลักด้วยกรณีของ AOT กันก่อนนะครับล่าสุดทางคุณกิรติกิจมานวัฒน์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนก็ออกมาส่งสัญญาณนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยถึงผลประกอบการงวดปีงบประมาณ2567ซึ่งก็สิ้นสุดลงไปนะครับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ย AOT มีกำไรสุทธิ 19,182 ล้านบาทก็เพิ่มขึ้น 118% นะครับจากงวดปีงบประมาณ2566โดยมีรายได้รวมนะครับอยู่ที่ 67,827 ล้านบาทก็ขยายตัวประมาณสัก 40% ทางนี้ก็เป็นผลมาจากจำนวนผู้โดยสารนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 19.22% มาอยู่ที่ระดับ 119.29 ล้านคนโดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศนะครับ73ล้านคนและผู้โดยสารภายในประเทศ47ล้านคนทั้งนี้มีจำนวนเที่ยวบินรวมอยู่ที่ 732,688 เที่ยวบินขยายตัว 14.5% โดยแบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศนะครับหรือว่า International Route 416,187 เที่ยวบินและ Domestic Route ก็คือเที่ยวบินในประเทศนะครับ316,501เที่ยวบินด้วยกันนะก็ถือว่ามีพัฒนาการในทุกตัวเลขของ AOT นะครับสำหรับปีงบประมาณ67ที่ผ่านมาครับแล้วก็จากงบผลประกอบการที่ออกมาแบบนี้นะครับเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการของ AOT ก็มีการอนุมัตินะครับการจ่ายปันผลนะครับ อยู่ที่79สตางค์ต่อหุ้นนะครับโดยมีการกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับวันที่4ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็มีการกำหนดจ่ายเงินปันผลนะครับวันที่6กุมภาพันธ์นะครับอันนี้ก็สอดรับกับผลประกอบการที่ออกมานะครับในแง่ของการจ่ายปันผลงวดปี2567นะครับขณะเดียวกันนะฮะก็ยังมีเรื่องของมติบอร์ดเมื่อวานก็มีเรื่องของให้ AOT เนี่ยขอคืนพื้นที่ประกอบกิจการของบริษัท King Power สุวรรณภูมิจำกัดนะครับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับจำนวน1,257,000 ตารางเมตรนะครับก็คิดเป็นประมาณ 4.9% ของพื้นที่ประกอบกิจการทั้งหมดของตัวของ King Power นะครับซึ่งมีจำนวนทั้งหมดเนี่ย 25.3 ล้านตารางเมตรนะครับโดยมีผลนับตั้งแต่วันที่30กรกฎาคม464เป็นต้นไปนะครับนะฮะขออภัยนะครับ 1,200 อ๋อขออภัย57ตารางเมตรใช่ไหมอันนี้ที่ขอคืนพื้นที่ประกอบกิจการครับในส่วนของ King Power ที่สนามบินสุวรรณภูมินะฮะซึ่งก็ 1,257 ตารางเมตรตรงนี้มันคิดเป็น 4.97% ครับของพื้นที่ทั้งหมด 25,307 ตารางเมตรครับนะฮะที่ทาง King Power นั้นก็ประกอบกิจการนะครับในส่วนของธุรกิจสินค้าปลอดอากรที่ท่าอากาศยานต่างๆครับก็ให้มีผลนะครับตั้งแต่30กรกฎาคมนะ64เป็นต้นไปอันนี้ก็คือย้อนหลังใช่มั้ยย้อนหลังไปให้ย้อนหลังไปเลยให้ย้อนหลังเลยนะครับนะฮะก็ทางนี้ AOT จะมีการนำพื้นที่ดังกล่าวนะครับมาใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออกก็คือในส่วนของโครงการ East Expansion นั่นเองซึ่งในส่วนของการขอคืนพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะทำให้ AOT เนี่ยต้องมีการคืนค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำนะครับที่ King Power ชำระไว้ประมาณ193ล้านบาทโดยที่ King Power เองก็ตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆเพิ่มเติมอย่างไรก็ดีนะครับการคืนพื้นที่ดังกล่าวจะทำให้ AOT มีรายได้ค่าเช่าลดลงเดือนละประมาณ 591,000 บาทและค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำลดลงเดือนละประมาณ 23.46 ล้านบาทโดย AOT ได้มีการรับรู้รายการดังกล่าวไว้ในงบการเงิน2567เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามหากการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออกแล้วเสร็จก็คาดว่าจะสามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้กับ AOT เพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลงไปได้เอานะก็มอง2มุมคือการที่ทำสัญญาย้อนหลังนะครับให้กับ King Power ในการคืนพื้นที่บางส่วนก็ตรงนี้มันก็ดูแล้วเป็นประโยชน์กับ King Powerนะครับในแง่ของค่าใช้จ่ายในเรื่องของต้นทุนหรือส่วนแบ่งที่ต้องมีการชำระให้กับทาง AOT รวมถึงค่าเช่าด้วยใช่ไหมฮะซึ่งถ้ามองในมุมนี้ AOT ก็น่าจะเสียประโยชน์ถูกไหมครับทีนี้มองอีกมุมหนึ่งคือก็ต้องบอกว่าสภาพการปัจจุบันนะฮะสมรภูมิการค้าขายสินค้าปลอดอากรมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้น AOT ได้
พื้นที่คืนมาก็จะนำไปสามารถนะฮะจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นๆได้เพิ่มมากขึ้นเช่นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารนะฮะเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับนะครับแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์ต่างๆในการให้บริการเพื่อเป็นการยกระดับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขึ้นมานะฮะซึ่งก็แน่นอนว่าขณะนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเวทีการแข่งขันระดับโลกนะครับที่มันมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นในเรื่องของการให้บริการด้านสนามบินนะฉะนั้นการยกระดับสนามบินสุวรรณภูมิก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ฝ่ายบริหารเองก็คงต้องให้น้ำหนักความสำคัญเป็นลำดับแรกๆนะฮะนั้นต้องมองสองมุมนะแล้วบอกว่าให้ยื้อไปนะแต่ลูกค้ามันน้อยลงหรือว่าพฤติกรรมในการจับจ่ายใช้สอยหน้าร้านเนี่ยมันก็เบาบางลงตรงนี้เองมันก็อาจจะเรียกว่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นะฮะต่อทั้ง King Power เองแล้วก็ต่อทั้ง AOT เองใช่นะครับงั้นก็เรื่องนี้คงต้องมองสองมุมแต่เอาเป็นว่าผลประกอบการของ AOT เติบโตขึ้นอย่างโดดเด่นแล้วก็มีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงหลังจากนี้ด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวดูการขยายโครงการ East Expansion ตรงนี้ซึ่งมันก็จะเป็นการเพิ่มนะฮะการให้บริการในส่วนของพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นแลนด์ไซต์มากยิ่งขึ้นมันก็จะไปสอดคล้องกับฝั่งแอร์ไซต์นะฮะที่เขาก็มีการขยายมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะเช่นโครงการ Satellite 1คืออาคารเทียบจอดเครื่องบินที่ต้องนั่งรถไฟไปนะใช่ๆเท่นะเท่อันนี้เป็นมิติใหม่ของสนามบินในประเทศไทยแต่แอบเสียดายว่ามันไม่มีระบบลำเลียงสัมภาระที่อยู่ในอุโมงคู่ขนานกับตัวของรถไฟที่ขนคนปัจจุบันคือเครื่องบินที่ไปเทียบจอดอยู่ที่อาคารSatellite 1เนี่ยยังต้องใช้รถในการลำเลียงสัมภาระอยู่อ๋อคนเนี่ยมาทางใต้ดินมาใช่ฮะรถไฟอ่ะแต่ของเนี่ยมาข้างบนแอบเสียดายแทนคือมันจะมีปัญหาเวลาอย่างช่วงหน้าฝนเนี่ยเพราะหน้าฝนมันก็มีกฎคือถ้ามันมีประจุไฟนะฮะในระดับที่เรียกว่าเป็นความเสี่ยงก็ห้ามพนักงานกราวเนี่ยเข้าไปในบริเวณลานบินหรือลานจอดเลยโอ้เสี่ยงฟ้าผ่ายงั้นบางทีนี่รอกระเป๋ากันผมเคยโดนเป็นไงฮะ3ชั่วโมงครับผมเนี่ยเพ่นออกมาตั้งแต่40นาทีแรกแล้วคืออ่านขาดแต่พวกที่ไปด้วยกันเนี่ยเขาก็รอรับกระเป๋ากันอยู่เขาบอกรออยู่3ชั่วโมงกว่าประจุไฟมันจะลดลงกว่าฝนมันจะหยุดโอ้โหกว่าจะเข้าไปได้ผมนี่เพ่นก่อนแล้วกลับมานอนที่บ้านได้สบายๆแล้วค่อยกลับมารับกระเป๋าอีกทีงั้นรอกันอ่านเลยนะครับอันนี้เป็นทิปไว้ให้กับท่านผู้ชมฝากได้วันไหนฝนตกนี่อย่ารอโทษทีนะอย่าเรียกว่าฝากต้องบอกว่าทิ้งไปเลยเดี๋ยวเขาเก็บไปให้เองแล้วมันจะมีห้องสัมภาระอยู่อ๋อเอาเป็นว่าถ้าวันไหนฝนตกอย่าไปรอเชื่อพี่อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับราคาหุ้น AOT ก็ตลอดช่วงหลายวันทำการที่ผ่านมาก็ดูจะมีแรงซื้อกลับนะครับแล้วก็มีการรีบาวขึ้นมาได้แต่ถ้าดูภาพใหญ่เนี่ยก็ถือว่ายังรีบาวกลับมาไม่ถึงครึ่งทางฉะนั้นในแง่มุมการเก็งกำไรระยะสั้นก็เป็นภาพที่น่าสนใจขณะเดียวกันหลังจากแจ้งงบนะฮะของงวดปี67ออกมาแล้วเนี่ยก็มีการทำประมาณการแล้วก็กำหนดคำแนะนำนะครับอย่างทาง KGI ประเทศไทยก็กำหนดคำแนะนำเป็น outperform เลยให้ราคาเป้าหมายไว้ที่72บาทบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะครับกำหนดคำแนะนำซื้อให้ราคาเป้าหมาย73บาท50สตางค์ก็เดี๋ยวคงจะมีทยอยนะฮะมีราคาเป้าหมายใหม่ออกมาเรื่อยๆก็เดี๋ยวรอเพราะเขาเพิ่งได้แจ้งงบเมื่อช่วงเย็นวานใช่เมื่อวานนี้นะครับ